คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่12เรื่องพายุโซนร้อนตาลิมขณะนี้มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและก็มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในคืนนี้ค่ะและจะเคลื่อนผ่านชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้และประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่18ถึง19กรกฎาคมและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับค่ะขณะที่ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่17ถึง20กรกฎาคมที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะ